ยู่คนแก่นะลูกตอนลงบันไดนี่แก่ขึ้นมาเลยใช่นะอันนี้จะเป็นสระน้ำโอ้สระน้ำนี่กว่าจะได้หินมาแต่ละชิ้นแล้วก็มาแกะสลักนี่ให้เท่าๆกันนี่ใช้เยอะเหมือนกันนะดูพญานาคแต่ละตัวมันกี่ท่อนนะเนาะแล้วมันต้องเท่ากันเสมอกันน่ะนี่ถ้าไว้เป็นพันๆปีก็จะกลายเป็นเพชรเนี่ยดูสิกริดออกมาแล้วเป็นเพชรเลยโยนลงไปนะลูกตกลงไปไม่มีใครช่วยนะป้าป๊าอยู่ไกลนะอย่าไปเดินตามด็อกเตอร์นะลูกสำรวจมานี่นักโบราณสถานต้องสำรวจอย่างนี้แหละ โอ้อันนี้สวยบันไดนี้สวยแต่อันนี้ทำไมถึงบัวขึ้นมาแบบนี้ถ้ามีจระเข้เนี่ยด็อกเตอร์ไม่เหลือโหมันก็ต้องลอยมาหาเราก่อนเราก็อย่าไปกลัวมันแล้วถ้าปลาฉลามล่ะโอ้ยฉลามก็ต้องเห็นที่มันก่อนลูกแต่จระเข้เนี่ยมันดำมาแบบนิ่งเงียบป้าเคยเห็นไปเที่ยวนะแล้วถ้าพญานาคเห็นลำตัวก่อนแต่จระเข้ไม่มีสิทธิ์เห็นมันจะดำมาแล้วมันจะนิ่งแล้วมันจะกระโจนเลยถือว่ามันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเราเดินอยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่มีสิทธิ์เห็นมันเลยมันชุ่มมาคาบเราเลยตอนนั้นป้าไปเที่ยวสวนไม่เที่ยวฟาร์มจระเข้ป้าไปทำอย่างเงี้ยเพาะน้ำอย่างเงี้ยไม่เห็นตัวมันนะพอดีมันกระโจนมาดีชักมือกลับไม่งั้นนะมืออันนี้เป็นบริเวณสระน้ำนะคะสระน้ำที่อยู่ภายในตัวปราสาทนะคะก็ไม่รู้จะเล่าอะไรให้ท่านผู้ชมฟังนะคะทุกท่านบางทีก็อาจจะทราบจะรู้จะอะไรอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าได้มาอัดเป็นวิดีโอแล้วให้ทุกท่านได้ชมความงามของปราสาทเมืองต่ำนะคะแล้วกันนะคะอันนี้ห้าหัวอยู่ครบแต่เขาสร้างไว้เสมอกันเนาะบ่อน้ำนี่ต้องใส่นี่โหนได้โหนใส่ตกน้ำเออสระน้ำล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลก่อสร้างด้วยศิลาแรงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระนะคะขอบสระด้านบนสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวเป็นพญานาคนะคะที่มุมสระเป็นนาค5เศียรสระน้ำทั้ง4สระใช้เพื่อประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาแล้วมีพญานาคด้วยนี่ไงนาคนี่ไงนาคคือว่าอยู่ในน้ำนี่นาคเขานี่พญานาคโอ้แต่นี่ชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยอันนี้ชิ้นใหญ่มากเลยนี่ชิ้นใหญ่อันนี้ยกไม่แหวนไปด้วยแล้วก็หัวทิ่มลงไปด้วยคือเขาเข้าใจหามาวางไว้แบบเหมาะเลยนะแม่เขาเขียนว่าห้ามนั่งเดี๋ยวมังกรจะหายลายทำไมเขาไม่ให้นั่งอ่ะเขาไม่ให้นั่งสิลูกเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทำพิธีกรรมไม่เป็นการลบหลู่แต่คนเราส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เด็กสมัยเนี้ยก็จะไม่เชื่อฟังคำสั่งหนึ่งก็นั่งตื่นเปิดเลือกไปสื่อศักดิ์สิทธิ์เข้ามาบวงสรวงนั่นน่ะใช่
็วิ่งแค่ได้นิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาดินก็ไม่มีแล้ว